เอาของไปให้ใครเขาไม่รับหรือว่าไม่เต็มใจจะรับคนหน้าคุณอยากเอาไปให้อีกไหมคะเอาของไปให้เขาก็บอกว่าเอาวางทิ้งไว้ตรงนั้นหรือไม่งั้นก็รู้สึกเฉยเฉยที่คุณเอาของไปให้คุณว่าหัวหน้าคุณอยากเอาของไปให้อีกไหมคะเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเข้ามาคุณรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกดีใจเลยคุณว่ารอบหน้าคุณจะได้อีกไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลที่คุณเคารพบูชาอยู่ท่านดลบันดาลให้คุณมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภเข้ามาทุกครั้งถ้าคุณได้รับนะคะคุณรู้สึกดีท่านจับจากความรู้สึกของคุณนะคะว่าเป็นความรู้สึกที่ดีๆอ๋อคุณอยากได้ความรู้สึกแบบนี้ท่านก็จะดลบันดาลให้อีกยิ่งถ้าคุณนะคะรู้สึกดีรู้สึกขอบคุณด้วยหัวใจค่ะหัวใจที่อิ่มฟูนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันตอกย้ำค่ะว่าคุณต้องการสิ่งดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตอีกยิ่งถ้าไกลนะคะได้ใช้เป็นวิธีการอุทิศบุญให้ท่านเป็นลักษณะเหมือนการตอบแทนสิ่งดีๆที่ท่านให้มานะคะด้วยหัวใจที่อิ่มฟูเหมือนกันหัวใจแห่งความเหลือเฟือเป็นคลื่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคลื่นแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือเป็นคลื่นเดียวกับการเงินคุณลองสังเกตดูค่ะคุณจะมีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีสิ่งดีๆเข้ามาให้ตอบรับเลยค่ะ